ช่วงแลกหมัดน้องอาโปและน้องมาเป็นหมัดที่อโปจะแฉหมายนะชกมาแรงแรงนะแรงนะโอเคเขาบอกว่าคุณอะทำให้เขาไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยเฮ้ยเดี๋ยวทำอะไรกันฮะไม่หลับไม่ได้นอนคือไงฮะทำไรทำไรทำไรเขาจะมีกิจกรรมบางอย่างที่เขาจะเปิดอาจารย์ยอดฟังทุกคืนเดี๋ยวครับผมครับคุณอายุเท่าไหร่คุณฟังอาจารย์ยอดเนี่ย31ละครับ31ครับผมคุณรู้ไหมคุณฟังรายการเดียวกับเจ๊ชันยิ้มอยู่นะฮะจริงเหรอครับโอ้แฟนคลับเหมือนกันอาจารย์ยอดกับจัดเดี๋ยวคุณผู้ชมหลายคนอาจจะไม่รู้จักรายการของอาจารย์ยอดเป็นรายการวิทยุสมัยแบบนานหลายปีแล้วนะฮะคืออาจารย์ยอดเนี่ยจะเล่าเรื่องลี้ลับใช่ครับนะเรื่องของผีบ้างเรื่องของประวัติศาสตร์บ้างอะไรเงี้ยอ่ะทำไมคุณถึงไปฟังอาจารย์ยอดคือผมแค่รู้สึกว่าได้ฟังเสียงโทนต่ำๆแล้วผมมีความสุขอาจารย์ยอดเนี่ยเปรียบเสมือนแบบเพลงในการกล่อมหลับของเขาโอ้ว่าเสียงของอาจารย์ยอดจะเป็นสวัสดีครับท่านผู้ชมก็เหมือนเหมือนกันนะคุณก็เป็นแฟนคลับอาจารย์ยอดผมก็ฟังใช่ไหมผมก็เลยรู้แต่ว่าผมไม่คิดว่ามันจะมีใครฟังเพื่อกล่อมตัวเองนอนแล้วเขาทำให้คุณนอนไม่หลับยังไงฮะคือผมต้องการความเงียบในการนอนคือทุกอย่างต้องเงียบไฟต้องมืดเดี๋ยวนะคุณนอนด้วยกันเหรอฮะก็ตอนไปทัวร์ตกใจตอนไปทัวร์อธิบายนิดหนึ่งไปทัวร์ไปทัวร์ฮะแล้วเขาต้องจับคู่นอนกันห้องเดียวกันใช่เพื่อสร้างความสนิทสนมแต่ผมว่าสนิทสนมไปอะไรเนี่ยมันด้วยความสื่อสารกันขนาดนี้ก็คือเขาต้องเปิดอาจารย์ยอดฟังเปิดอาจารย์ยอดฟังแล้วคุณก็นอนไม่หลับแล้วผมก็จะนอนไม่หลับเดี๋ยวนอนไม่หลับหรือไม่ยอมหลับยอมนอนไปขอชกก่อนเห็นตั้งทรงนะแล้วถึงขั้นขอเลยยังไงล่ะคือคุณเนี่ยคือเขาเนี่ยจะต้องเปิดในทุกๆคืนแล้วผมคิดในใจว่าเฮ้ยไม่ใส่หูฟังวะคือถ้าผมเป็นคนเกรงใจอันนี้คือเตียงเขาใช่ไหมฮะมันนอนเตียงแยกกันแล้วผมก็จะแบบเกรงใจผมก็ไปสมมติอันเตียงผมก็จะบนเตียงเขาเนี่ยอ้อมแล้วเขานอนแล้วเขานอนฟังแล้วเขาพิมพ์เลยนะแต่ก็ไปเงยหน้าหลับยังวะแอบจิ้มนิดหน่อยเอ้ยไม่อีอาวะโอเคก็ทับนำไปปล่อยเลยทับเลยแปลว่าคุณต้องรอเขาหลับก่อนถึงจะปิดอาจารย์ยอดได้ผมต้องรอเขาหลับจนถึงเขาจะปิดอาจารย์ยอดได้โอ้ไม่น่าใช่นะจริงผมเห็นเขาเดินผมนึกว่าเขาเดินจงกรมเอาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรตอนผมนอนประมาณผมรีบนอนผมเป็นคนนอนต้องแบบ 7-8 ชั่วโมงจะได้แบบทำงานเต็มที่อีกวันนึงแต่เวลาจะนอนทีไรเนี่ยผมจะเห็นอาการที่ว่าจะนอนปุ๊บอ๋อปูหายไปไหนวะแล้วห้องไม่ยอมปิดด้วยนะไม่ยอมปิดล็อกคีย์การ์ดก็มี2ใบไม่เอาไปอย่างแรกเลยอย่างที่2ปุ๊บผมก็หลับสักพักนึงตื่นมาแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งปุ๊บมองไปปุ๊บเห็นคนนั่งอยู่นั่งพร้อมเสียงพรึมพรำพรึมพรำจริงๆผมนึกว่าอาจารย์ย่อยยังไม่ปิดไม่คือยังไงเขานั่งทำอะไรอ่ะนั่งทำสมาธิไออาการที่เขาเดินวนซ้ายวนขวาผมนึกว่าเขาเดินจงกรมตอนดึกเดี๋ยวจริงๆอโปคุณเป็นคนนั่งสมาธิก่อนนอนเหรอใช่ทุกคืนไม่แล้วเขามาบอกว่าผมอ่ะไม่ยอมนอนเปิดเสียงดังโหโปเอ้ยโปเอ้ยมันเหมือนแบบสับๆกันเฮ้ยผมว่าห้องคุณก็ประหลาดดีนะคนนึงนั่งฟังอาจารย์ยอดอีกคนนึงนั่งสมาธิพึมพำพึมพำพึมพำใช่ครับได้ผมกระแสจิตมาฟาดหน้าผมเอาตรงเปิดสำนักได้เลยนะใบหวยได้เลยนะแต่ปกติเนี่ยนั่งสมาธิมันจะต้องทำให้เราแบบดูรู้สึกเฟรชขึ้นเพราะสมองได้พักแต่เห็นหมายเขามาว่าคุณนั่งสมาธิเลยทำให้คุณเบอร์อันนี้จริงไหมสมมติว่าถามเรื่องหนังแมนสวงครับถามเรื่องบทคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างคาแรคเตอร์ของคุณเป็นยังไงบ้างครับคุณอโปครับแล้วเขาตอบไปไงฮะอ๋อจริงๆแล้วคาแรคเตอร์เข็มก็ดีครับตึ๊ดๆแล้วมันไม่บอกคาแรคเตอร์จริงๆทั้งทีมันก็จะบอกว่าประวัติศาสตร์ไทยดีความสวยงามของไทยมีประวัติศาสตร์นู่นนั่นนี่เอ๊ะคุณพิธีกรถามเลยผมนะฮะเงี้ยไม่เขาก็จะมั่นใจในสิ่งที่เขาตอบด้วยว่าเออกูตอบเสร็จแล้วนะว่าผมนั่งฟังเอ๊ะกูฟังคำถามผิดปะวะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี